จับกินดีมีประโยชน์ช่วยบำรุงกำลังค่ะประจับคือพืชน้ำฝักรูปร่างคล้ายเขาควายตัวฝักมีสีเขียวอมดำแดงเนื้อภายในฝักเป็นสีขาวจะเกิดตามแหล่งน้ำจืดทั่วไปค่ะมีการขยายพันธุ์โดยฝักหรือการแยกหน่อค่ะมารู้ประโยชน์ของกระจับกันค่ะประโยชน์ของกระจับผลกระจับหรือเนื้อในฝักกระจับจะมีสารจำพวกแป้งอยู่ปริมาณมากนอกจากนี้ยังมีฟอสฟอรัสแคลเซียมโปรตีนวิตามินเอและน้ำตาลจึงมีรสหวานจัดเป็นยาเย็นไม่มีพิษค่ะเนื้อในฝักกระจับกินผลต้มสุกแล้วจะเป็นยาช่วยย่อยบำรุงกำลังบำรุงทารกในครรภ์แก้อ่อนเพลียบำรุงกำลังหลังฟื้นไข้ค่ะว้าวกระจับมีประโยชน์ขนาดนี้รีบๆไปหามารับประทานกันนะคะและถึงแม้ว่ากระจับจะมีประโยชน์มากมายแต่ก็ควรกินให้พอดีค่ะเพราะการกินอะไรที่มากเกินไปก็ย่อมให้โทษมากกว่าประโยชน์ค่ะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน